คยสงสัยกันไหมคะว่าทำไม Chanel จึงไม่มีลายเสื้อผ้าสำหรับผู้ชาย Proud Soul Hub EP 2ขออาสาพาทุกคนไปหาคำตอบเรื่องค้างคาใจนี้ไปพร้อมๆกันอย่างที่เราทราบกันดีว่า Gabrielle Chanel เป็นผู้ทรงอิทธิพลทางด้านแฟชั่นอีกทั้งยังขึ้นชื่อว่าเป็นนักปฏิวัติที่ทลายกำแพงให้ผู้คนได้สนุกกับการแต่งตัวมากขึ้นซึ่งเกี่ยวโยงกับเรื่องที่ว่าทำไม Chanel ไม่มีคอลเลกชันสำหรับผู้ชายเหมือนกับแบรนด์อื่นซึ่งคำตอบซ่อนอยู่ในทัศนคติของเธอที่มองว่าแฟชั่นนั้นไร้ขีดจำกัดทางเพศไม่มีกฎเกณฑ์เพราะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็สามารถสวมใส่ได้ตามความชอบเหมือนกับโค้ดคำพูดที่เธอเคยกล่าวไว้ว่า Beauty begins the moment you decide yourself ความสวยงามจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเลือกที่จะเป็นตัวเองใครเป็นแฟน Chanel จะรู้ว่าแฟชั่นไอเทมหลายชิ้นมีการแหกขนบปรับดีไซน์มาจากเสื้อผ้าของผู้ชายอย่างเสื้อลายขวางหรือ Nautical Top ปี1917ที่ได้แรงบันดาลใจจากเครื่องแบบของทหารเรือฝรั่งเศสรวมถึงชุดกระโปรงสูตรผ้าทวีตชุดแรกในปี1925ก็มีต้นกำเนิดมาจากที่ Gabrielle ได้สวมใส่สปอร์ตแวร์ของคนรักในยุคแห่งเวสต์มินสเตอร์หรือที่รู้จักกันในชื่อเบนเดอร์และเธอรู้สึกว่าสวมใส่สบายเธอจึงนำผ้าทวีตที่ในอดีตมีไว้สำหรับตัดเย็บเสื้อผ้าผู้ชายมาใช้กับเสื้อผ้าของผู้หญิงบ้างเรากลับส่งสัญญาณให้เกิดอิสระของการแต่งตัวนับจากนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันที่ Chanel ยังคงแสดงให้เห็นอิสระของแฟชั่นอย่างต่อเนื่องเช่นการเลือก G-Dragon ศิลปินเกาหลีชายผู้มีสไตล์การแต่งตัวโดดเด่นและพัก ซอจุนพระเอกซีรีส์สุดฮอตมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์รวมถึงเมื่อมีอีเวนต์เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ๆเซเลบริตี้ชายที่ได้รับเชิญมาร่วมงานก็มักอยู่ในลุคแฟชั่นไร้เพศที่ผสมผสานความมาสคูลินและเฟมินีนออกมาได้อย่างลงตัวหวังว่าเราจะช่วยคลายหนึ่งข้อสงสัยให้ทุกคนได้พอสมควรอย่าลืมว่าแฟชั่นไม่มีกฎใดๆอยากให้ทุกคนสนุกกับการแต่งตัวแล้วมาเจอกันใหม่ในProud Soul Hub EP หน้าสวัสดีค่ะ